สวัสดีจ้าพี่น้องฟังแปลงเรื่องข่าวน้ำกันแกงหน่อไม้สดแบบง่ายๆบ้านๆ นะคะนี่ปรุงรสเรียบร้อยนะคะน่าทานมากอยู่เที่ยวก็ได้กินนะจ๊ะเข้มข้นมากแกงหน่อไม้ง่ายๆบ้านๆน้ำยะนางน้ำปลาร้าหอมๆรอให้ข้าวเบื่อมสุกก่อนนะข้าวเบื่อมยังไม่สุกนี่ไม่มีชะอมใส่กระถินแทนนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะเคยลองยังจ๊ะหอมกินได้อร่อยบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ